ู้ชมเป็นของที่อยู่ในมือหมิวนั้นไหมคะครับป้าย่าหมายความว่าตอนนี้เราได้มาเข้าสู่ Minecraft เวอร์ชั่น 1.17 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองลาก่อนเจ้าพวกซอมบี้น้ำที่เคยดอกทองเขาไม่ดอกทองแล้วค่ะเขาดอกเป็นคอปเปอร์แทนตีไปนั่นไงโอ้โหเฮ้ยดอกห้าโอ้โหทำอะไรได้บ้างไหมได้แต่เสาล่อฟ้านี่ไงเสาล่อฟ้าสายล่อฟ้าเออไลนิ่งร็อดค่ะเฮ้ยทีนี้ฟ้าผ่าจะผ่ามาลงจุดนี้เนาะดีมากเลยเหมาะที่จะใช้ทำฟาร์มหลากหลายอย่างเลยค่ะถ้าเราล่อฟ้าผ่าได้การอัปเดตเขาแบ่งเป็น2พาร์ทไงพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2ค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตกใจพาร์ท1เนี่ยมันก็เลยมีแค่พวกบล็อกพวกม็อบค่ะแล้วก็ของเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงส่วนพาร์ทที่2ค่ะจะเป็นพาร์ทที่อัปเดตเยอะเลยแต่ก็นู่นค่ะอีกประมาณ 5-6 เดือนนู่นน่ะมาคุยกับเราหน่อยสิอย่าระเบิดนะเอ้ยขอบใจอะไรนี่สุดคราฟเพิ่มเข้ามาแล้วเหรอเดี๋ยวนะโอ้ยมีสุดคราฟแล้วขอบคุณ Minecraft นี้เลยค่ะอ้าวนายนี่มันต้องเลเวล3อ๋อให้แต่มาเลเวล1เหรอคะเออใช่ลาก่อนซอมบี้ปะนี่เลยงานนี้ก็สบายแล้วค่ะเฮ้ยมันค่ะมันงานนี้ของมันมากบอกเลยอยากไปไหนก็ได้ชีวิตมันเร็วโอ้โอ้ยมาแล้วเนี่ยแหละของใหม่หมึกเรืองแสงค่ะเรียกสั้นๆหมึกแสงโกรสควีดจืดจืดนี่น้ำหมึกนั่นก็หมึกเรืองแสงเอ้าแล้วหมึกธรรมดาไม่มีแล้วเหรอคะอุ้ยอย่างเงี้ยนายจะเป็นเหยื่อชั้นดีเลยนะเนี่ยหาง่ายไงคะโอ้โหดูนั่นสิโอ้ยคือนึกถึงแบบตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เรืองแสงได้มันน่าจะเป็นเหยื่อนะที่ถูกแบบล่าโดยผู้ล่าค่ะเมื่อความมืดมาเยือนค่ะแล้วเราใส่นี้ไปเฮ้ยสว่างเห็นชัดเจนเลยว่านี่คืออักษรอะไรหูของเล่นดีมากค่ะดูดิเขาเรื่องแสงนะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี้เหมือนทิ้งของไว้ที่วิหารนี้ใช่ไหมคะพีระมิดเนี่ยใช่ไหมเอ่ยเราได้ทิ้งของไว้ไหมคะไม่มีงั้นต้องเป็นพีระมิดอีกที่หนึ่งตรงนู้นแน่นอนค่ะนี่แหละมาดูซิอ๋อนี่ไงมีกันพาวเดอร์นี่คือช่วงที่มีปีกใช่ไหมคะก็แบบตามเก็บตกเข้าของที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเนาะต้องบอกว่าทิ้งของไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะมีตรงไหนที่ทิ้งไว้อีกบ้างนะทิ้งอะไรไว้ตรงนี้หรือเปล่าคะไม่แน่ใจเข้าไปมีอะไรเอ่ยไม่มีแล้วเอ๊ะสุดคราฟนี่มันให้เรียนรู้ใหม่หมดเลยเหรอเอ๊นี่ด้วยมีกระดาษค่ะเอ้าเข้ามาไม่ทำไมถึงสว่างได้ขนาดนี้ค่ะไม่ได้กินยาไนท์วิชั่นซะหน่อยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้โลก Minecraft มันสว่างเพิ่มขึ้นเหรอคะเนี่ยไม่ใช่แล้วอะไรกันปกติของ Minecraft ค่ะอู้อุ๊ยได้เวลาทดสอบสายล้อฟ้าคือตอนคืนค่ะมันจะประมาณนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราปรับความสว่างแบบที่เราปรับปกติโอ้โหสว่างเหมือนกินไนท์วิชั่นโลก Minecraft สว่างขึ้นเยอะค่ะโอ้โหนี่คือแบบไม่ต้องกินไนท์วิชั่นแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
เฮ้ยจะมาอยู่อะไรแถวบ้านเราอุ๊ยอะไรกันนี่ไหนยิงเราติดกระเด็นได้ยังไงมีพันเหรอหืออัดจืบอัดจืบเฮ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยอ่ะได้เป็นมันฝั่งเผาเลยค่ะซอมบี้ดอกไม้กินด้วยเฮ้ยเหมือนว่าเขาเรืองแสงอะไรสักอย่างนะคะปิ๊บปิ๊บโอ้นั่นแหละสายล่อฟ้าค่ะหูระบุให้ผ่านลงตรงนี้ได้เฮ้ยดูสิดีมากของน่าเล่นทั้งนั้นเลยโอ้โหโอ้อะไรนี่ตามเสียงที่ได้ยินอย่าบอกนะเดี๋ยวนี้คือแบบไม่ว่าอะไรก็มาลงตรงนี้หมดนี่อยู่ในนี้อุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วพอมานั่งจ้องเขาไม่มาเลยอะโอ้โหของเล่นใหม่แปลว่าการันตีเลยสินะคะว่าถ้ามีฟ้าผ่าลงในระยะรอบๆตัวผู้เล่นเนี่ยมันจะมาที่สายล่อฟ้าของเราแน่นอนเฮ้ยอย่างเงี้ยมันต้องมีเรื่องระบบพลังงานไฟฟ้าเข้ามาแล้วแหละ Minecraft อ่ะต้องเป็นเหมือน Minecraft Mod ค่ะแบบสามารถเก็บพลังงานที่เกิดจากฟ้าผ่ามาใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะมีก็ได้ในอนาคตค่ะน่าสนใจเลยเหมือนว่าไม่รู้สิค่ะความสว่างก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรมากมายนะแต่บางทีเราก็รู้สึกว่ามันสว่างขึ้นเอ้ยฟ้าผ่าอย่าผ่าโอ้ยอย่าผ่าเข้ามากลางหัวเราก็พอแล้วคราฟเพิ่มค่ะง่ายเลยคราฟกันระหว่างวินนี่แหละเอ้ยดีจะตายไปฟ้าผ่าน่ากลัวขึ้นเยอะค่ะแต่ก่อน Thunderstorm อ่ะมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ฟ้าผ่าจะไม่บ่อยขนาดนี้อันนี้ลงแบบเปียงปางเปียงปางเปียงปางเลยค่ะอ๋อที่มันสว่างเพราะเราปักท็อตแล้วท็อตมันดูสว่างขึ้นเหรอเออใช่ค่ะอู้หรือแค่รู้สึกไปเองตอนนี้เหมือนแบบผู้พัฒนาอยากจะให้เล่นสายล่อฟ้าไงเขาก็เลยแบบเพิ่มฟ้าผ่ามาแบบเปียงปางเปียงปางเปียงปางตลอดเลยกำลังแบบจะอวดไงคะเออสายล่อฟ้าก็เลยมีฟ้าผ่าเยอะเดี๋ยวนี้คิปเปอร์เป็นสิ่งที่เรารักรักค่ะอยากจะเข้าไปกอดทุกครั้งเลยขอบใจสำหรับการพาวเดอร์แล้วสมบัติที่อยู่ตรงนี้เอาไปแล้วยังเอ่ยโอ้มีกล่องชึบเอาค่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรเอาได้เอาเพราะว่าเราจุของได้เยอะแล้วกล่องเชาเกอร์เก็บเข้าไปเลยเก็บได้หมดเลยนะเนี่ยอะไรก็ได้ทองหน้าตาเปลี่ยนไปค่ะใช่การอัปเดตเวอร์ชั่น 1.17 เอ้าแร่คอก็หน้าตาเปลี่ยนไปเฮ้ยรู้สึกว่าจะเป็นการอัปเดตให้สำหรับคนที่แบบแยกสีไม่ได้ค่ะว่าบล็อกอะไรเป็นอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยมีอัปเดตนี้เพิ่มเข้ามาก็จะได้รู้ค่ะว่าแร่นี้นะหน้าตาแบบนี้นะเป็นแร่อะไรนั่นเอง Minecraft เป็นมิตรกับทุกคนค่ะจะว่าอย่างนั้นก็ได้แมงมุมไหนหน้าตาเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนค่ะเหมือนเดิมเลยนี่ไงกล่องสมบัติเดี๋ยวนี้คือแบบอะไรก็ได้เก็บได้หมดแน่นอนยังไม่เคยมาแน่นอนค่ะปราสาทแห่งนี้นี่ลงไปจะมีอะไรน่ากลัวไหมไม่มีมั้งเพราะเราเพิ่งมาถึงค่ะน่าจะยังไม่มีอะไรเกิดแล้วก็กันด้วยกันไว้กันไว้ให้หมดปึ๊บไม่มีอะไรเกิดเนาะการลงอย่างปลอดภัยปิดหัวด้วยค่ะไว้เลยสกิดไอสบายใจว่าแล้วยังไม่เคยมาที่แห่งนี้จริงๆด้วยดูสิอุ๊ยอ่านม้าเกาะม้าค่ะแล้วก็แอปเปิลทองคำกันพาวเดอร์กับหนังสือเอนชานซิลทัชแล้วก็หนังสือเอนชานโอ้โหชาร์ปในระดับสูงสุดดีๆค่ะจัดมาอยากเอาอะไรไปก็เอาไปได้มีเชลเกอร์แล้ว
หมู่บ้านค่ะนี่แหละว่ามีปีกมันก็บินได้ของที่เราต้องการจะหาเราก็หาได้ง่ายขึ้นเอ้ยอยากได้อะไรก็ได้ค่ะแน่นอนค่ะเดี๋ยวขอเคลียร์หมู่บ้านแห่งนี้สักนิดนึงอุ้ยมีไม้ให้มีเบอร์รี่อาหารค่ะขอบใจไงนายวิ่งหมู่บ้านใหญ่มากนะอันเนี้ยไม้เบอร์รี่แล้วก็อาหารนี่คือบ้านหลังที่5อุ้ยเป็นเกาะค่ะเฮ้ยหรือว่าเป็น2หมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันนี่เป็นบ้านของช่างใช่มะพวกเวพอนสมิธทูสมิธค่ะเพราะว่าดูจากโต๊ะงานรู้เลยเอ้ยว่าไงชาวบ้านตัวน้อยขอบใจสำหรับเจ้าของของที่ให้เนาะก็เป็นไม้ค่ะแล้วก็เป็นอาหารน้ำหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนพืชที่เขาปลูกก็เป็นฟักทองเลยนะขโมยกองไฟด้วยไหมเนี่ยเอาก็ได้นี่เรามีซิลทัศน์ค่ะไม่แตกเออไม่ได้อยากได้เอ้ยต้องเอาประตู2ชั้นเดี๋ยวนะนายทำไมถึงทำประตูตั้งขนาดนี้ต่อให้เป็นประตู10ชั้น Minecraft Hardcore ก็เอาไม่อยู่ค่ะนี่ก็หิมะมาๆๆแล้วเรามาหิมะทำไมเออนั่นสิคะว่าแต่มันมีหิมะที่มันพื้นยุบแล้วยังอะอัปเดตเข้ามาแล้วยังคะพื้นแบบยุบๆเดินแล้วร่วงอะมาแล้วขอหน้าตาเป็นยังไงนะ Powder Snow ใช่ไหมคะไบโอมหิมะมีหมู่บ้านชาวบ้านสัก1หมู่บ้านไหมเอ้ยมีนั่นด้วยอะเอ้ยน่ารักอยู่นะเฮ้นายทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราก็บินแลนดิ้งก็บนบ้านโจรเลยนี่เล่นอย่างนี้เลยเหรอจะขโมยของโจรมันต้องมีชั้นเชิงพอมีปีกแล้วโจรก็ทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะนั่นอะไรอ่ะโจรบ้านนายก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละงั้นเหรอทำอะไรเราได้เหรอโอ้ยกว่าจะชาร์จเสร็จก็ตายไปแล้วแหละเงี้ยออกไปแหละปิดไว้เอ้ยสบายใจชอบตัวนี้มากเลยค่ะเจ้าสองตัวเนี้ยเออหุ่นฟางน่ารักมากเอ้ยคิดว่าเราจะสนนายเหรอแล้วก็บินชิวๆไปเลยหมู่บ้านร้างหรือจริงหรือคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันมีในเวอร์ชั่นไหนอะเป็นนอนวิลเลจหรือหมู่บ้านร้างค่ะมันของที่แรงมากๆมีโอกาสเกิดเพียงแค่ 2%ในจาวาอิชั่นหรือว่า Minecraft Com ของแร้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 นั่นแหละเหมือนหมู่บ้านทั่วไปไหมก็เหมือนนะมีสมบัติให้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเจเนเรตก็จะเป็นบ้านที่ผุพังเนาะโต๊ะงานก็ยังมีตามปกติไม่มีชาวบ้านค่ะแต่ก็จะเป็นแบบซอมบี้ชาวบ้านแทนขอบคุณสำหรับที่พักผ่อนในคืนนี้เฮ้ยอย่าเอาไฟมาติดเออแป้งผักก็มีเหมือนหมู่บ้านชาวบ้านปกติค่ะแต่ไม่มีชาวบ้านสักตัวเลยอุ๊ยบล็อกงานก็มีหลากหลายนะเนี่ยซอมบี้ชาวบ้านน่าจะตายไปหมดแล้วแหละไม่เห็นมีเลยสักตัวไบโอมหิมะกว้างใหญ่มากๆอยากให้ฝนตกจริงๆเลยฝนอะตกหน่อยเถอะสโนวี่เมาท์เทนเมาท์เทนงั้นหรือเอจะมีของที่อยากได้อยากเห็นหรือเปล่านะป้อมจนแห่งใหม่หรือแห่งเดิมโอ้ยแห่งใหม่นี่นะเพราะว่ามีกล่องสมบัติที่ยังไม่ได้เอาเลยรู้ค่ะว่าแห่งใหม่แน่นอนเนี่ยหุ่นไล่กาก็น่ารักอ่ะชอบเลยอ่ะน่ารักมากอ่ะโมเดลแบบมีหมวกด้วยนะที่เกิดจากหิมะนี่มันภูเขาน้ำแข็งเอ๊ะนั่นอะไรเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอนายเจ๋งอย่างนี้เลยค่ะน่าจะเป็นซากเรือเนาะเฮ้ยการเจนสไตล์ไหมครับซากเรือที่เจนมาแบบบนภูเขาน้ำแข็งปกติมันต้องไปอยู่ใต้น้ำสิขอกันพาวเดอร์ไม่มีมีแผ่นที่สมบัติให้เรือมันต้องแบบไม่ใช่แค่กล่องเดียวสิเรือใหญ่ขนาดนี้ต้องสองกล่องเฮ
โอ้นั่นไงว่าแล้วอย่าเอ้ยโอเคสมบัติอีกนิดนึงหันหน้าลงใต้แล้วก็ไปทางซ้ายค่ะนี่โอ้โหลงไวมากโอ้แม่นมากนี่แหละอ่ะฮะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมใช่เลยจืดเล็งตำแหน่งให้แม่นยำงานล่าสมบัตินี้เป็นอะไรที่ชอบมากจืดอ้าวเฮ้ยปกติมันต้องอยู่แถวชายหาดไม่ใช่เหรอแต่นี้มันไม่ได้อยู่แถวขอบเท่าไหร่ค่ะเอ๊ะไม่ได้คิดว่าน่าจะลงถึงชั้นหินนะคะโอ้นั่นไงโอเคชื่อสมบัตินานแหละเพชร4เม็ดค่ะโอ้นั่นหมู่บ้านชาวบ้านในดินแดนนี่วะขอบใจเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมค่ะเพราะว่าอาหารกับถ่านคืนนี้เราก็คงพักกันที่นี่เลยค่ะกวนโจรแห่งเดิมหรือแห่งใหม่นี่จืดแห่งใหม่ค่ะโอ้โหหลายแห่งเหลือเกินอ่ะกั้นไว้สมบัติเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่ค่ะนี่ก็น่ารักอ่ะเป็นคุกค่ะที่มีเหมือนกาดชอบชอบชอบโอ้นั่นไงไบโอมนี้แหละที่กำลังหาอยู่ของดีประจำเวอร์ชั่นนี้ค่ะเฮ้เฮ้เรามาถึงแล้วนายนี่อะไรหน้าตาอย่างนี้คอปเปอร์แน่นอนมาสิมาสิมาที่ไบโอมเมาน์เทนมันก็มีของที่เราต้องหานั่นไงเจอแล้วค่ะของดีของดีของดีมีเอ็นเดอร์เพิร์ลปาไปเลยนั่นแหละสวัสดีนายน่ารักน่ารักไหมล่ะเฮ้ยเขาคือเจ้าแพะค่ะให้อาหารสิให้หน่อยสิปิดจริงกันซะแล้วก็จะได้เป็นลูกแพะตัวน้อยๆน่ารักเนี่ยแหละน่ารักมากเออแพะควิดอุ้ยนู่นก็แพะค่ะนี่ก็แพะอยู่นะใกล้มืดละขอที่อยู่หน่อยปักทอดค่ะแค่เนี้ยก็อยู่ได้ละแพะนายมาเล่นกับเราหน่อยสิเขายืนนิ่งเลยนะอ่อยเหยื่อแล้วนะแพะเอ๋ยเราอยู่นี่สนใจเราหน่อยได้ไหมเจ้าแพะเราก็อยากจะโดนเขาชนนะควิดเราหน่อยสิแพ้แต่ว่ามันไม่ปล่อยขนาดนั้นค่ะมันจะนานๆทีนานนะนานทีอ่ะสนใจหน่อยเอ้ยนั่นแหละน่ารักขอบใจแต่ที่สุดไหนก็ชนเราแล้วเอ้ยน่ารักดาเมจไม่หนักค่ะเอ้ยตัวน้อยก็แบบกระแทกเราได้ควิดเราได้เอ้ยน่ารักน่ารักนี่แหละชอบเลย 1.17 ที่มิวตั้งใจรอก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะว่าแต่ถ้าฆ่าแพะจะได้อะไรไหมคะเนื้อแพะมีไหมยังไม่มามั้งยังไม่มาค่ะแปลว่าพาร์ทที่1ของ 1.17 ยังไม่ได้เอาเนื้อแพะมาเนาะน่ากลัวมากเลยบางดีก็รู้สึกแบบเอ๊ะจะพุ่งหรือไม่พุ่งนะจะพุ่งมาหรือเปล่าอุ้ยแพะกระโดดได้สูงอ่ะเฮ้ยสองทีไม่ตายโอ้โหนึกว่าสองทีจะตีตายเฮ้ยนั่นมันดาบขั้นสุดแล้วนะงั้นก็สองทีแบบเนียบๆแล้วกันขอบใจนี่กระโดดตีหนึ่งทีสองทีเสียงร้องของแพะน่ารักมากน่ารักอะตัวน้อยดูสิโอ้โหอย่างน่ารักเลยค่ะแต่ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าตัวน้อยนี่ก็โหดร้ายได้นะเนี่ยพุ่งชนเราได้เหมือนกันน่ารักค่ะมาดูแถวนี้กันหน่อยสิเมาเทนสูงมากแต่ยังไม่สูงเท่าไรมันต้องแบบเวอร์ชันหน้าค่ะถึงจะมาแบบเยอะกว่านี้เนาะโอ้ยนี่แหละมีหมู่บ้านชาวบ้านใกล้ๆนี้ด้วยค่ะอะไรกันมาย้ายแบบมาพักอยู่แถวนี้ได้เลยนะเนี่ยดีงามสุดๆแน่นอนเหมาะมากสำหรับพวกสายที่ไม่ชอบสร้างบ้านอยู่เองเอ๊ะสมบัติอีกแล้วหรือไม่แวะไม่ได้ต้องแวะกันหน่อยโอ้โหแค่หลอดทองคำขอบคุณสำหรับอาหารค่ะให้ของดีเลยนะเนี่ย
ไปสิยาวไปโอเคไปบริเวณเกตใกล้หมดแล้วค่ะนั่งเรือต่อแถวนี้เป็นดินแดนที่ยังไม่เคยมาค่ะแต่จำตำแหน่งของบ้านได้ก็คิดว่าคงไม่ไกลบ้านเท่าไหร่แหละนะอุ้ยมีลมมาตามมา2ตัวอุ้ยนั่นปราสาทใต้น้ำค่ะอย่าไปเฉียดเลยแหละไม่ไปมิวจำตำแหน่งบ้านได้ค่ะว่าอยู่แบบลบ1,800กับลบ3,000ก็ทางนี้แหละยังไงก็ทิศนี้แน่นอนทิศตะวันตกค่ะใช่เลยกินนี้ดีกว่าในวิชั่นเออเผื่อจะมีอะไรของดีให้เราล่าเฮ้ยนั่นอะไรกันถ้าได้กันพาวเดอร์ที่หนึ่งนี้ปินกลับบ้านได้เลยนะเนี่ยโอ้มดบกอุ้ยของใหม่ตอนนี้เราดำน้ำได้นานขึ้นแล้วบนหน้าเรือหายไปค่ะนั่นอะไรคะนั่นหือก้อนกลมๆแบบนี้อะไรคะสมูทบาซอลหินบาซอลทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะนี่อะไรอะอามิดทีนอามิดทีนค่ะลงหน่อยสิอุ้ยเอ้ยอุ้ยเอ๊ะทำไมถึงมาว่ายน้ำอย่างนี้ล่ะมือว่ายน้ำสิขึ้นมานายเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีแต่หนูเรามีแต่หนูเฮ้แอบเหรอของใหม่อ่ะประจำไมครับ 1.17 เขาคือแร่ที่ชื่อว่าอมิทิสค่ะแต่มันไม่ได้หน้าตายอย่างนี้นี่แต่พิกแอคของเรามันมีซิลทัศนี่ไงเห็นไหมโอ้เสียงขุดแล้วก็เสียงวางเพราะมากลองฟังดูสิคะเฮ้ยแก้วควรนี่จะเป็นอย่างนี้นะเวลากระจกแตกแก้วแตกค่ะก็ควรนี่จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเสียงแบบนี้แหละไพเราะไม่แสบหูปื๊ดอเมทิสคลัสเตอร์อเมทิสบัตอเมทิสบล็อกค่ะโอเคเอาให้หมดแปลว่านี่คือวิธีในการหาอะเมทิสที่ง่ายที่สุดค่ะคือไม่ต้องไปขุดหาใต้ดินไม่ต้องไปลงเหมืองวิธีเนี้ยง่ายที่สุดแล้วในน้ำใช่ไหมถ้ามันมีก้อนแร่เจนมาอย่างเงี้ยแปลว่ามันเป็นอะเมทิสแน่นอนอะตามหลักเจเนเรตของ Minecraft ไงคะเอาพื้นมาก่อนเนาะแล้วจากนั้นก็ค่อยเจเนเรตแบบแหล่งแร่มาเนี่ยหาในน้ำอย่างนี้ง่ายที่สุดแล้วดูสิโอ้โหตั้งแบบโดดๆเลยค่ะเฮ้ยคุ้นๆตรงเนี้ยคุ้นมากนี่ไงมาถึงแล้วค่ะก็ว่าอยู่ทำไมคุ้นทะเลทรายตรงนั้นมากๆมันก็ทะเลทรายบ้านเรานั่นแหละแร่อะเมทิสใช่ไหมคะมันมีหลายระดับการโตเนาะเนี่ยน่าจะมีสัก4ระดับค่ะตามที่เห็นนี่คือระดับสูงสุดเมื่อกี้เราขุดด้วยซิลทาร์ตอนนี้ฟอร์จูนนี่ไงดบโอ้โห12อันแล้วก็มีกระจกก็จะคราฟเป็นสิ่งนี้ได้คืออะไรนี่กระจกทึบแสงค่ะโอ้มืดค่ะมองเห็นข้างนอกได้แต่ข้างในนี้ก็แบบมืดเลยความสว่าง000ค่ะความสว่างเข้ามาไม่ถึงในนี้ก็แปลว่าเหมาะมากในการเอาไว้ตกแต่งม็อบฟาร์มเนาะกั้นแสงสว่างค่ะดีๆวันนี้มิวก็พาไปชมส่วนหนึ่งของ Minecraft 1.17 พาร์ท 1แล้วเนาะก็มีหลายอย่างเลยค่ะที่แบบน่าสนใจน่ารักมากๆแต่ทีนี้มันยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเท่าที่ทราบยังมีอีกหลายอย่างเลยที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Minecraft เวอร์ชันนี้เนาะลากันไปก่อนในเอพิโซดนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะ